ทุกคนครับ7กษัตริย์มหาราชไทยนะครับที่อุทยานราชพักซึ่งเราเดินทางมาจากโรงแรมนะครับเมื่อกี้เอารถโรงแรมมาโรงแรมเพอร์วิลล่าแอดหัวหินนะครับตรงซอยหัวหิน94ไม่ไกลเลยทุกคนนะครับขับมาเรื่อยๆจนมาถึงอุทยานนะครับก็คือที่เพอร์วิลล่าเพอร์แอดหัวหินตรงนั้นมาที่นี่ไม่ไกลนี่คือเรามาดูกันว่าองค์แรกถึงองค์ที่7มีพระองค์ท่านใดบ้างข้างล่างก็จะมีคาถาแต่ละพระองค์อยู่ให้เราได้นะฮะสักการะแล้วก็นึกถึงบุญคุณของท่านทั้ง7พระองค์นะครับองค์ที่1พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับช่วงปี1822ถึง1841นี่นะครับพระองค์แรกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชองค์ใหญ่นะครับทุกคนเราตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่เราเห็นแบบนี้อาจจะดูแบบไม่ใหญ่เท่ากับมาเห็นกับตานะครับองค์ที่2สมเด็จพระเจ้าเรศวรมหาราชปี2133ถึง2148ทุกคนนะครับเป็นกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปี2199ถึง2231นะฮะซึ่งท่านก็เป็นคนที่สร้างจังหวัดลพบุรีเพราะว่าท่านเนี่ยใน1ปีท่านอยู่ที่ลพบุรีมากกว่ากรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำนะครับองค์กลางสุดนะครับองค์กลางก็คือองค์ที่4ในบรรดา7พระองค์อยู่ตรงกลางนะก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปี2310ทุกคนจำแม่นนะฮะที่กอบกู้อิสเอกราชมาจากพม่าใช่ไหม2310ถึง2325เป็นปีที่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์นะท่านอยู่ตรงกลางแล้วก็องค์ที่5ก็จะเป็นรัชกาลที่1นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช2325ต่อจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี2325ถึง2352 2325ก็เป็น2352 25กลับเป็น52ทุกคนจำง่ายๆก็เป็นรัชกาลที่1 2พระองค์สุดท้ายเป็นพ่อลูกกันทุกคนนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2394ถึง2411นะฮะคิงมงกุฎรามา The Fourth ทุกคนพระบิดาวิทยาศาสตร์ของไทยนะฮะพอท่านทำนายสุริยคราสที่ว่ากอจังหวัดประจวบแห่งนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินนะครับทุกคนก็คือท่านเป็นพระบิดาวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากเพราะว่าทำนายสุริยคราสล่วงหน้าถึง2ปีแล้วก็องค์สุดท้ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2411ต่อกันเลยกับหลังจากที่รอศรีสวรรคตก็เป็น2411ถึง2453นะครับพระปิยมหาราชนะฮะทั้ง3พระองค์ขวามือจะเป็นราชวงศ์จักรีทุกคนและทุกพระองค์ทั้ง7เนี่ยล้วนแต่มีบุญคุณนะฮะต่อประเทศชาติมานะฮะทุกรัชกาลทุกพระองค์ทุกราชวงศ์นะฮะทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์เห็นไหมฮะไม่ไกลค่ะมาจากเพอร์แอดหัวหินเพอร์วิลล่าตรงนั้นเดินลงทะเลไป 2-300 เมตรจริงๆทุกคนพูดแบบนี้เหมือนกับทำไมต้องย้ำเพราะทุกคนเวลามาหัวหินทุกคนโรงแรมเยอะมากการที่จะไปหาโรงแรมดีๆปังๆแล้วก็ใกล้ทะเลใกล้อาหารเช้าโรงแรมก็มีอาหารเช้าให้เราอยู่แล้วนะฮะแต่บางทีเราก็ไปสีสันคัลเลอร์ฟูลไปร้านอาหารเช้าแถวนั้นก็จะมีมอร์นิ่งเบรดนะฮะทุกคนแล้วก็ที่ดีๆถึงจะได้เอามาออกฝากให้ชาวโลกได้รู้ว่ามาโรงแรมที่หัวหินเนี่ยคุณจะพักที่ใดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถูกไหมโรงแรมดีๆเยอะแต่ต้องเลือกที่เราควรจะส่งเสริมสนับสนุนว่าโรงแรมที่นั่นก็จริงใจกับเรามีน้ำใจไมตรีแววตาการพูดจาบริการนะฮะไม่ใช่ว่าดีกับเราเพราะอยากได้เงินของเราแต่ดีกับเราเพราะเราเป็นกัลยาณมิตรต่อกันบอกต่อสิ่งดีๆอย่างมาที่นี่นะครับเอ้าตัดไปแล้วหรอ